สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาส่งเยี่ยมราษฎรบ้านพิเทนหมู่ที่2ตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2536เมื่อทรงทราบถึงปัญหาต่างๆในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่จึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทนซึ่งได้พระราชทานเงินเพื่อก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทนและพระราชทานเงินทุนเบื้องต้นให้แก่สมาชิกในศูนย์จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์เมื่อปี2543ในครั้งนั้นติยะอาแวได้รับคัดเลือกเป็นครูศิลปาชีพบ้านพิเทนเพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการทอผ้าด้วยกี่กระทบแก่เพื่อนสมาชิกที่ได้เข้าเฝ้าทุกคนในคืนนั้นส่งกันบ้านนั้นจะเอาครูมาจากไหนมาสอนเขาบอกว่าเป็นกะนี่แหละกะยอดนี่แหละเป็นคนสอนแล้วนี่เราก็เรียกกะยอดเข้าถามว่ากะยอดนี่เอาเงินเดือนที่ไหนสอนเขาบอกว่าไม่มีเงินเดือนไม่มีใครให้กะยอดมีจิตอาสาช่วยเพราะว่าอย่างน้อยถือว่าโครงการราชดำรินี่ถือว่าเป็นบุญของในตำบลพิเทนไม่มีหน้าที่อื่นคนอื่นเขาก็อยากได้โครงการราชดำรินี้เราที่ได้แล้วเหมือนกับได้เพชรนะน้องอย่างน้อยเราก็ต้องเก็บไว้เพชรเม็ดยอดนี้ก็จะบอกท่านผู้หญิงก็บอกว่าเดี๋ยวท่านผู้หญิงจะให้เธอนั้นเป็นครูและจะมีเงินค่าตอบแทนที่เป็นครูช่วยในครอบครัวของเธอก็ให้เขาภูมิใจนี่แหละแล้วท่านถามว่าแล้วคืนนี้จะให้สมเด็จช่วยอะไรในครอบครัวของเธอไก่ย่อเขาบอกว่าถ้าท่านจะช่วยก็ไก่ย่อพอให้ไก่ย่อได้สอนพวกนี้ให้ไก่ย่อมีงานไก่ย่อเขาภูมิใจแล้วช่วยอย่างอื่นอะไรไม่ต้องแล้วไก่ย่อบอกว่าเดี๋ยวพวกเราก็จะช่วยกันทำงานด้วยทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่7เมษายน2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงและราษฎรในพื้นที่พร้อมกับได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทนซึ่งสมาชิกกลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระทบส่วนใหญ่จะมาทอผ้าในช่วงเวลาบ่ายหลังจากกรีดยางเสร็จแล้วบางส่วนจะทอผ้าที่บ้านของตนเองและยังมีสมาชิกใหม่สนใจเข้ามาฝึกหัดทอผ้าในศูนย์เพื่อนชวนมาให้ทำเพื่อนไม่มีงานจะขึ้นงานจะขึ้นรายได้นอกจากมีกลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระทบแล้วยังมีกลุ่มปักผ้าที่เริ่มดำเนินการพร้อมกันตั้งแต่แรกก่อตั้งศูนย์สมาชิกจะได้รับการฝึกฝนให้ปักผ้าจากการปักลายขนาดเล็กๆซึ่งจะมีรายได้ชิ้นละ15บาทเมื่อมีความชำนาญจนปักผ้าลายขนาดใหญ่ได้จะมีรายได้ประมาณชิ้นละ 4,800 ถึง 4,900 บาทรายได้ขึ้นอยู่กับลวดลายและขนาดของผ้าที่ปักโดยสมาชิกไม่ต้องหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปักผ้าทั้งหมดค่ะถามว่ามีรายได้เพิ่มไหมเพิ่มแล้วว่าภูมิใจไหมกับอาชีพเสริมที่นี้ภูมิใจมากเลยเพราะว่าบางหมู่บ้านเขาก็ต้องการเหมือนกันแต่ไม่ได้เพราะว่าเราจะสมัครต่อเมื่อเขาเปิดรับสมัครถ้าเขาไม่เปิดรับสมัครก็คือไม่ได้ทุกคนเขาจะมีอาชีพของตัวเองคนที่นี่เขาจะกรีดยางทำนาช่วงว่างเราก็ผักของแต่ละคนไปเมื่อปี2542ได้มีการจัดตั้งกลุ่มแกะสลักไม้ขึ้นเพิ่มเติมเพื่อให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ราษฎรโดยผลงานของแต่ละกลุ่มที่ผลิตได้ทั้งกลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระทบกลุ่มปักผ้าทั้งหมดจัดส่งจำหน่ายให้กับสำนักพระราชวังโดยตรงทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมที่มั่นคงเพิ่มขึ้น